Thai politics no country for young men อาจารย์ปิยบุตรโพสต์ความคิดเห็นทางกฎหมายวิธีการจัดการกับมรดกของการทำรัฐประหารลงใน Facebook ผ่านไปไม่ถึง3วันก็มีคนไปยื่นเรื่องให้กกต.ไม่ยอมให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเองให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่ทำให้การเล่นการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายก็ยิ่งทำให้คิดว่าตกลงแล้วเมืองไทยเป็นประเทศสำหรับคนรุ่นเก่าหรือเปล่าเป็นประเทศที่คุณจะต้องคิดแบบคุณจะต้องอยู่ในขั้วที่มีความเป็นหัวโบราณหน่อยถึงจะพออยู่ได้ถ้าคุณต้องการมีบทบาททางการเมืองหรือเปล่าคือการมีบทบาททางการเมืองแบบที่ตรงไปตรงมาแนว progressive แล้วก็ไม่แทงกั๊กคล้ายๆอย่างที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่มันควรจะเกิดพรรคการเมืองใหม่ๆมีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไปเลยแบบที่ในต่างประเทศเขาทำกันเนี่ยแบบที่อาจารย์สุรชาติเขาบอกเนี่ยสงสัยคิดอย่างนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้หรืออย่างน้อยไม่มีโอกาสได้แจ้งเกิดงานเข้าเร็วแค่คิดตั้งพรรคแป๊บเดียวมีคนไปยื่นสกัดที่กกต.แล้วสงสัยจะต้องคิดอย่างแบบหัวโบราณหน่อยๆถึงจะอยู่ได้หรือไม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุณวางแผนไปถึงในอนาคตไปในระยะยาวถ้าคุณมีความทะเยอทะยานทางการเมืองและถ้าคุณจะทำในอย่างที่ปิยบุตรหรือธนาธรทำเนี่ยเผลอๆมันไม่ใช่โมเดลที่เวิร์กเผลอๆโมเดลที่เวิร์กก็คือต้องเข้าสู่การสร้างเครือข่ายและการทำเน็ตเวิร์กิ่งกับคนซึ่งอยู่ในฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้ในระยะยาวสามารถเล่นการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่โดนเตะสกัดดาวรุ่งซะก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้